past, and in so many people I have known, I heard so many words telling what is love, but I don't know among them what is real.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับหนูอันนาเชื้อประมงในรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณค่ะรายการที่จะมาบอกคุณผู้ชมว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และความรักสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้มากมายค่ะผลิตรายการโดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยค่ะและปีนี้นะคะก็เป็นปีที่2ของรายการ Power of Love แล้วนะคะเรายังคงสร้างสรรค์และนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะและเทปนี้นะคะก็เป็นเทปแรกที่เราย้ายบ้านมาอยู่ในช่อง TNN 24แห่งนี้ค่ะและในปีนี้นะคะพระศาสนาจักรคาทอลิกสากลได้ประกาศให้เป็นปีนักบวชค่ะในขณะที่พระศาสนาจักรคาทอลิกประเทศไทยประกาศให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ค่ะความพิเศษของรายการ Power of Love ของเราในปีนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสังคมณฑลทั้ง10สังคมณฑลค่ะและยังคงความสนุกสนานกับมินิซีรีส์ครอบครัวพลังรักค่ะนอกจากนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรดาผู้นำคณะนักบวชคาทอลิกในประเทศไทยที่จะมาบอกเล่าพันธกิจแห่งความรักค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเรื่องราวในเดือนมีนาคมนี้กับสังคมณฑลที่มีตำแหน่งที่ตั้งสูงที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือสังคมณฑลเชียงใหม่นั่นเองค่ะไปพบกับน้องไมล์น้องหยกและน้องน้ำผึ้งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมายานิกายิ้มสาระนักเรียนจากโรงเรียนเรนาเชลีวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะน้ำผึ้งค่ะอภิสราคิดชัยนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยค่ะสวัสดีครับผมหยกครับนายปรากฏการจิตติพิบูลวัฒน์นักเรียนจากมงฟอร์ดวิทยาลัยเช่นเดียวกันครับค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3คนก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของสังคมณฑลเชียงใหม่ค่ะซึ่งสังคมณฑลเชียงใหม่นี้เองนะคะก็มีพื้นที่ครอบคลุมถึง8จังหวัดค่ะได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาและแม่ฮ่องสอนค่ะครับด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขานะครับทำให้งานแพทย์ธรรมที่นี่เต็มไปด้วยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และงานสังคมสังเคราะห์มากมายครับเอาละค่ะพวกเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับพระคุณเจ้าผู้ปกครองสังฆมณฑลและพาชมอาสนวิหารพระหฤทัยงานประเพณีกองบุญข้าวและงานสังคมสงเคราะห์ในช่วงนี้ไปพบกับบทสัมภาษณ์พระคุณเจ้าฟรานซิสเซเวียวีระอาภรณ์รัตน์กันเลยดีกว่าค่ะ เวลาพูดคำว่าปกครองนี่ก็คิดถึงหน้าที่ที่พระสันตะปาเคยบอกว่าเป็นผู้รับใช้ของผู้รับใช้ทั้งหลายนี่นะครับก็มาอยู่ที่นี่ได้เกือบจะ6ปีแล้วเพราะว่าพ่ออยู่เริ่มตั้งปลายเดือนเมษารับแต่งตั้งวันที่1พฤษภาคมปีเมื่อปีนี้ปีครบปีที่6ครับคติพจน์ของพ่อก็รักรับใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ใหญ่เสนอมาแล้วก็ให้พ่อตอบสนองเนี่ยพ่อก็ไม่ได้กังวลอะไรพ่อคิดว่าต้องมีคนช่วยเหลือแล้วก็พระก็ประทานพระพรไม่ยังกับบทเพลงพระสัญญาเนี่ยพ่อก็ชอบเพลงพระสัญญาเพราะว่าเพราะถ้าเราไปกังวลในอนาคตจริงๆมาที่นี่ก็มีความสดชื่นมีธรรมชาติมีพี่น้องชนเผ่าซึ่งพ่อก็มั่นใจว่ายิ่งเวลาที่มาดูสถิติเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามีผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยในประสบการณ์ในความสนใจแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทำดีที่สุดแต่พ่อพยายามทำนั่นก็ไม่คิดว่ากังวลอะไรมากพ่อดีใจที่ตอบรับคำเชิญนั้นนะครับเพราะว่าก็เห็นว่าความรักของพระเนี่ยเป็นสากลเราก็อยู่แคบๆในศูนย์คำสอนในแผนกคำสอนใครๆก็บอกว่าสำคัญแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังต้องมันเป็นความจริงของชีวิตเรื่องการสอนคริสตศาสนาธรรมคงเหมือนกับทุกๆศาสนาเหมือนกับการสอนจริยธรรมคุณธรรมมันก็ต้องมันเหมือนกับรดน้ำต้นไม้เนี่ยพ่อมีความสุขแล้วก็มีพระสงฆ์รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนๆที่มาอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น
คุณพ่อวุฒิเลิศไหล้อมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อสุรสิทธิ์ชุ่มศรีพันธ์หรือคุณพ่อองค์อื่นๆอีกหลายคนที่ทางอัครสังฆสงฆ์เทพส่งมาหรือเวลาที่มีนอกจากพระสงฆ์รุ่นน้องๆยกเว้นคนเดียวก็คือคุณพ่อนิพนธ์เทียนวิหารเนี่ยรุ่นพี่พ่ออยู่ป.5พ่อนิพนธ์เป็นครูและพ่อก็รู้จักงั้นมาที่นี่พระเตรียมเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมาที่นี่แล้วก็รู้สึกเขาเป็นน้องของเราหรือว่ามีนักบวชที่มาเขามาแล้วก็ไปตามวาระแต่พ่อก็อยู่ที่นี่ตลอดชีวิตใช่ไหมครับเชียงใหม่มีประชากรทั้งหมดในประมาณเกือบ6ล้านคนเนี่ยนะครับ5,685,305 คนเป็นคาทอลิก 1.1% นะครับก็ประมาณ 63,000 กว่าคนตรงนี้ก็เราก็เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับแต่ก็มีพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวมุสลิมอยู่ก็อยู่เรามีความสุขดีมีพระสงฆ์สังฆมณฑลอยู่30องค์มีพระสงฆ์นักบวชกับคณะอื่นๆที่มาจากธรรมทูตไทยจากสังฆมณฑลกรุงเทพเนี่ยนะครับมี13คณะมี68องค์มีซิสเตอร์อยู่159คนก็เป็นภิกษุณีที่มาจาก21คณะนะครับปีนี้ก็พิเศษที่ซิสเตอร์ของสังฆมณฑลคือซิสเตอร์คณะแม่ปอนเนี่ยเขาก็ฉลอง50ปีมีบราเดอร์พิเศษบราเดอร์เซนคาเบียนนะครับบราเดอร์ซาเลเซียนก็9คนมีครูคำสอนอยู่ประมาณ304คนมีวัดทั้งหมดประมาณ48วัดปีนี้เป็นปีที่เราพยายามเพราะว่าเรามีแผน5ปีก็ถือว่าปีนี้เราจะพยายามทำยังไงให้ชุมชนวัดของเราเข้มแข็งขึ้นอันที่จริงพี่น้องของเราที่อยู่ตามดอยเนี่ยนะครับเขาก็มีความรักมีความสามัคคีเขามีวัฒนธรรมของเขาแต่ละเผ่าปัญหาก็คือเวลาที่เขาเข้ามาในเมืองก็เหมือนกันกับทั่วไปที่เราก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับกันและกันเวลาไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการนำพระวาจาไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เด่นนะครับการที่สองก็คือหน่วยงานสังคมของสังฆมณฑลเชียงใหม่เนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนานเพราะฉะนั้นเขาก็เนื่องจากว่าอย่างเช่นถ้าจะได้ยินคำว่ากองบุญข้าวเนี่ยเนื่องจากปัญหาเรื่องความยากจนข้าวเนี่ยเป็นความสำคัญของชาวบ้านพี่น้องชนเผ่าปากยอโดยตรงเพราะฉะนั้นเขาก็หาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับดังที่มีคุณพ่อนิพนธ์เทียนวิหารกับบรรดาผู้วุโสเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับของสังฆมณฑลเชียงใหม่เราก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่ก็มีอยู่ประมาณ5โครงการโครงการแรกที่ผ่านในกรรมการบริหารเนี่ยก็คือจะนำพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์หรือว่านำพระวาจาของพระเจ้าเนี่ยไปตามบ้านสัปดาห์ละอย่างน้อย1ครอบครัวนะครับทุกวัดพระสงฆ์จะพยายามที่จะไปนำสวดแบ่งปันพระวาจากันเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับสองนักบุญพระสันตะปาที่จะมาในเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยก็จะถือโอกาสนั้นเนี่ยเป็นโอกาสระดมบรรดาพี่น้องสัตบุรุษให้มีความเชื่อความศรัทธาดำเนินชีวิตที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างของสมเด็จพระสันตะปาของเราอันที่สามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อก็คิดว่าเอาง่ายๆคือการฉลองวัดนะครับที่นี่ฉลองวัดอาจจะไม่ทุกปีเหมือนอย่างกับวัดในสังฆมณฑลอื่นๆก็ขอให้จัดการฉลองวัดเนี่ยให้เป็นโอกาสพิเศษบ้างเผื่อว่าวัดที่จะเป็นวัดแสวงบุญเนี่ยคงเป็นวัดใหญ่ๆในสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่มีทั้งหมดอยู่5เขตนะครับคติพจน์ของพ่อตอนที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นคติพจน์ที่มาจากของคุณพ่อประยูรพงษ์พิษแต่สรุปสาระก็คือว่ารักรับใช้พยายามดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็เหมือนอย่างกับกลุ่มของคณะโฟกราเลที่พยายามดำเนินชีวิตในวันนี้พ่อชอบตรงนี้นะครับคือถ้าคิดนอกจากรักรับใช้พระเป็นเจ้าแล้วเนี่ยก็ต้องรักรับใช้พี่น้องเพื่อนมนุษย์อันที่สองก็คือในวันนี้ present moment ไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงอนาคตหรือกังวลมากไปในอดีตเพราะมันก็ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้น present moment เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับพ่อก็คิดเหมือนอย่างกับคุณแม่เทเรซานะครับเป็นน้ำสักหยดหนึ่งในมหาสมุทรดีกว่าไม่เป็นอะไรเลยทำด้วยความรักเพราะฉะนั้นพ่อก็การสอนคริสตศาสนาธรรมเนี่ยต้องให้กำลังใจครูคำสอนคารวาสครูคำสอนอาสาสมัครผู้นำสวดเนี่ยมีทั้งหมด700กว่าคนซึ่งเป็นจำนวนเยอะถ้าหากว่าพ่อสามารถทำให้เขาเนี่ยมีความรู้มีความศรัทธาแน่นอนแล้วก็มีกระบวนการในการสอนเนี่ยแล้วก็เสริมอุปกรณ์ให้เขาให้เขามีความสุขพ่อเชื่อว่าครูเขารู้ว่าพ่อเนี่ยพระสงฆ์ทุกองค์เนี่ยหรือใครเนี่ยที อยู่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จุดเทียนสักเล่มนึงดีกว่าด่าแช่งความมืดขอบคุณที่มีสื่อมวลชนคาทอลิกนะครับ
เกิดมาครั้งหวังทำดีให้ที่สุดเพื่อมนุษย์ทั้งผองครองหันษาได้รู้จักรักรับใช้เจ้าชีวาอีกพร้อมหน้าสร้างสวรรค์ณแผ่นดินความรักและรับใช้เนี่ยรักพระอย่างเดียวไม่พอแล้วก็ใช้ชีวิตในโอกาสที่เรามีอยู่ทำดีทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราให้เขารู้สึกว่าเราอบอุ่นพระสันตะปาบอกว่าความเป็นจริงสำคัญกว่าความคิดเพราะฉะนั้นพระสันตะปาเป็นแบบอย่างให้พ่อก็รักพระสันตะปาพยายามติดตามพระองค์แล้วก็พยายามดำเนินชีวิตในแต่ละวันแล้วก็ติดตามพระเยซูโดยผ่านทางผู้นำของเราพ่อก็ว่าทำแต่ละวันให้ดีที่สุดแล้วก็ทำตัวเป็นข่าวดีนะครับมันก็ยากจะประกาศข่าวดีให้ทันสมัยให้เยาวชนให้คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาสนใจมันก็ท้าทายมันพ่อก็ฝากไว้นะครับว่าเราต้องเป็นข่าวดีซึ่งคนไม่ค่อยชอบฟังข่าวดีเท่าไหร่ชอบฟังข่าวร้ายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพยายามดำเนินชีวิตของเราที่เหลือแล้วพระเจ้าก็ช่วยเหลือเราแล้วก็บรรดาเราก็มีภาคีมีเครือข่ายของเราในแวดวงของเราครับนี่เป็นพลังแห่งความรักที่พ่อก็เรียนแบบพระเยซูเรียนแบบอย่างนักบุญฟรานซิสองค์อุปถัมภ์แล้วก็บรรดาพี่น้องธรรมทูตที่ทำงานร่วมกันเราก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับมีคนช่วยเหลือเราแต่ว่าเราก็ทำส่วนของเราครับบีเฟิร์สสมาร์ทครั้งแรกที่มีชิปอัจฉริยะปกป้องเงินคุณไม่ให้ใครมาสวมรอยบีเฟิร์สสมาร์ทจากธนาคารกรุงเทพTell me, what can you offer this office? My name is Konika. My name is Rinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration. During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติ St. Teresaเพราะเรารู้ว่าชีวิตของคุณมีค่ากับใครอีกหลายคนบริษัทอินเตอร์การ์ดกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดสำหรับมินิซีรีส์ครอบครัวพลังรักของเราในปีนี้นะคะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะสำหรับตอนแรกนี้จะเป็นยังไงนะคะใบ้ให้นิดนึงว่าคุณพ่อเนี่ยงานเข้าแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพช่วงนี้พ่องานเยอะต้องรีบเคลียร์งานเดี๋ยวทำงานไม่ทันลูกๆ ก็พูดถูกนะไว้ทำวันธรรมดาก็ได้งานอะไรจะเยอะขนาดนั้นคะงานมันเร่งผมต้องจัดซื้อของหลายอย่างอีกอย่างผมทำงานก็ได้ OT นะเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มให้พอกับรายจ่ายของครอบครัวไงคุณก็พูดถูกนะรายจ่ายบ้านเราเพิ่มขึ้นงั้นคุณเสร็จงานแล้วรีบมารับพวกเรานะคะรีบมานะคะพ่ออืมรีบไปเถอะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเลิกงานแล้วพ่อมารับนะงั้นเรารีบไปกันเถอะลูกผมทำแบบนี้ก็เพื่อครอบครัวนะมันท้าทายมากเลย
กับการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและต้องทำให้ทุกคนมีความสุขอ้าวคุณอารีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจอมขยันมาทำงานมันอยู่ด้วยเหรอครับครับบอสมันมีงานค้างอยู่ที่จะต้องสะสางแล้วกลัวว่าจะสั่งซื้อรถใหม่ไม่ทันก็ดีครับเพราะปีนี้ต้องเหนื่อยกันหน่อยนะกิจการของเราเนี่ยกำลังไปได้สวยครับว่าเดี๋ยวว่าบอสมาทำอะไรครับเนี่ยพอดีผมลืมเอกสารบางอย่างที่ต้องใช้ก็เลยแวะเข้ามาอ่ะผมไม่กวนคุณละคุณทำงานต่อไปเถอะผมจะไปเอกสารได้รีบกลับครับอ้อผมลืมไปว่าคอมบริษัทกับบริษัทลูกของเราเนี่ยดูจะเก่าไปแล้วนะผมว่าคุณทำเรื่องจัดซื้อชุดใหม่สัก50ชุดก็ดีเหมือนกันได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับดีมากครับขอด่วนเลยนะโอ้งานเข้าอีกแล้วฮัลโหลคุณพิมพ์ปานแพมใช่ไหมครับใช่ค่ะมีธุระอะไรเหรอคะผมเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะครับเจอชื่อคุณนะครับก็เลยติดต่อมาเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ครับได้เลยค่ะว่าแต่ตอนนี้พิมพ์เรียนสายกับใครอยู่คะผมอาลีครับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อครับคุณพอจะทำราคาให้ผมหน่อยได้ไหมครับยินดีเลยค่ะเดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะพิมพ์จะเข้าไปที่บริษัทค่ะพิมพ์มีข้อเสนอเบื้องต้นนะคะได้ไหมเอ่ยว่าไงครับคือว่าถ้าทางคุณนะคะซื้อสินค้ากับทางพิมพ์เนี่ยพิมพ์จะมีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้นิดหน่อยอะค่ะสนใจไหมคะคุณพ่อมาละพูดแล้วล่ะครับเหนื่อยล่ะคะคุณเห็นเดินเหม่อนั่นสิคะพ่อดูท่าทางเพลียๆพึ่งเทียงานเสร็จนะลูกเล่นทั้งมึนแหละงั้นเรารีบกลับบ้านกันเถอะค่ะคุณจะได้พักผ่อนพ่อคะอันนามีอะไรอยากจะขอคุณพ่อค่ะมีอะไรเหรอลูกอันนาอยากจะขอคุณพ่อไปเรียนพิเศษเพื่อที่จะเตรียมสอบเข้าเอ็นทาร์นะคะผมก็ด้วยครับผมอยากขอคุณพ่อไปเรียนพิเศษเพื่อสอบเข้าม.1ครับมันแพงไหมลูกขอนาขอละ20,000ค่ะของผมขอละ15,000เองครับหืม35,000เลยเหรอเหนื่อยหน่อยนะพ่องั้นถ้าคุณพ่อลำบากใจไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวอนาอ่านหนังสือเองให้อานนท์ไปเรียนคนเดียวก็พอค่ะอนาสงสารคุณพ่อไม่เป็นไรเรื่องการเรียนพ่อสนับสนุนเต็มที่เดี๋ยวพ่อหาวิธีของพ่อเองงั้นคุณต้องทำงานเพิ่มขึ้นเหรอคะไม่เป็นไรพ่อมีทางออกพ่อคะถ้าคุณพ่อลำบากใจก็อย่าฝืนเลยค่ะอนายอมไม่เรียนก็ได้เพื่อที่คุณพ่อจะได้สบายใจผมก็เหมือนกันครับจะขยันอ่านหนังสือให้มากขึ้นครับเพื่อคุณพ่อกับคุณแม่ครับพ่อดีใจที่ลูกทั้งสองคนคิดแบบนี้นะแต่ว่าในฐานะที่พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้นำนาวาพ่อจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ถ้าทางคุณนะคะซื้อสินค้ากับทางพิมพ์เนี่ยพิมพ์จะมีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้นิดหน่อยอะค่ะสนใจไหมคะพี่อารีครับได้ข่าวว่าบอสเขาสั่งให้รื้อระบบคอมพิวเตอร์เก่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับพี่ใช่เลยครับน้องใหม่ผมว่าก็ดีนะครับผมมันถึงเวลาแล้วใช้มาตั้งหลายปีช้าก็ช้าโหลดอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกดีแล้วครับจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นพี่อารีคะคุณพิมพ์มาพบค่ะสวัสดีค่ะพี่อารีแล้วก็สวัสดีหนุ่มๆทุกคนนะคะสวัสดีครับเอ้ายืนทำอะไรกันเนี่ยครับทำงานสิครับทำงานคุณพิมพ์เชิญข้างในดีกว่าครับค่ะราคาแล้วก็สเปคเครื่องอยู่ในนี้แล้วค่ะครับดีครับผมจะได้ศึกษาข้อมูลครับขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณอาลีเนี่ยจะสั่งคอมพิวเตอร์กี่เครื่องคะ50เครื่องครับ50เครื่องเหรอคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะราคาที่พิมพ์นำเสนอเนี่ยถูกกระท้องตลาดแน่นอนค่ะครับถ้าหากว่าสเปคถูกราคาเหมาะสมผมว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกครับนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่พิมพ์นำเสนอค่ะว่าแต่ซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยค่าน้ำร้อนน้ำชาเนี่ยหลักแสนเลยนะคะเป็นแสนเลยเหรอใช่ค่ะสั่งปุ๊บนะคะจ่ายปั๊บเลยค่ะ
ื่องจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ให้ปีนี้เป็นปีนักบวชพวกเราในการเป็นผู้ถวายตัวรับเจิมแด่พระเป็นเจ้าเราขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสันตะปาปาและพวกเราได้เกิดความตระหนักถึงการดำเนินชีวิตแห่งการเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าในคณะพระคิดีเซนปอนเดชาร์ดจิตตารมณ์ของเราคือจิตตารมณ์ที่มีพระคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางและด้วยความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเรียกเราให้มาดำเนินชีวิตถวายตัวแด่พระองค์เราก็พร้อมที่จะอุทิศตนในการรับใช้พี่น้องเพื่อนมนุษย์ตามจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งคณะของเราโดยมีคุณพ่อหลุยส์โชเวเป็นผู้ที่ได้เริ่มทำกิจการดีมากมายและในกิจการดีต่างๆนี้ก็คือด้านการศึกษาอบรมเราอบรมสั่งสอนเด็กในด้านสติปัญญาและในด้านจิตวิญญาณให้เขาเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นบุคคลที่เจริญชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีในด้านการพยาบาลเราได้เริ่มที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และณที่นี้เราเซอร์เซนปอนอยู่เคียงข้างกับผู้ป่วยด้วยความรักด้วยเจตจำนงและด้วยพระวาจาเช่นที่พระเยซูเจ้าได้บอกได้ตรัสไว้ทุกสิ่งที่เราทำกับพี่น้องเราทำกับพระองค์เองในด้านการแพร่ธรรมอื่นๆเราได้ออกไปสู่บุคคลที่อยู่ชายขอบให้การศึกษาให้การอบรมแน่นอนในความเป็นมนุษย์เรามีความอ่อนแอแต่ทุกคนที่เข้ามามีชีวิตแห่งการเป็นผู้ถวายตนแด่พระเป็นเจ้านี้มีความปรารถนาที่จะให้พระคริสต์เจ้าปรากฏด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความเมตตาสมกับที่เราเซอร์เซนปอนได้ชื่อว่าเป็นธิดาเมตตาธรรมและด้วยใจที่กระตือรือร้นในการที่จะประกาศพระเยซูคริสต์เจ้าเช่นเดียวกับท่านนบุญเปาโลองค์อุปถัมภ์ของเราเอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนจบรายการอันนามีคำถามมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันค่ะคำถามมีอยู่ว่าในปีคริสตศักราช2015นี้พระศาสนาจักรคาทอลิกสากลประกาศให้เป็นปีอะไรและพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยประกาศให้เป็นปีอะไรส่งคำตอบมาได้ที่122/11ซอยนนทรี14ถนนนนทรียานนาวากรุงเทพรหัสไปรษณีย์10120หรือที่อีเมล powerofloveatthaicatholicmedia.com ของรางวัลมากมายรอท่านผู้ชมอยู่ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะในรายการ Power of Love เวลา 19:00 น. ถึง 19:30 น. ทางช่อง TNN 24ค่ะสวัสดีค่ะตอนร้านเอกนั้นพลันพระศาสนาจากไทยร่มเย็นสู่ปีปิติสุขทุกผู้ได้เห็นที่มีที่เป็นพระเจ้าได้ทรงจัดวางทุกสังคมนทนคริสตชนมีเคยรักแสงทองส่องทางสว่างสวัยใจปรีดาเราจึงพร้อมใจขอบคุณพระเจ้ากันในวันนี้ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนาจากไทยสรรเสริญ